ีสุริโยไทยริมฝั่งเจ้าพยามีคันกั้นน้ำสูงขึ้นมาระดับตั้งสูงมากเลย3เมตรได้มั้ง 2-3 เมตรอ่ะป้องกันน้ำท่วมปกติก็ฤดูน้ำหลากก็มักจะมีเทศบาลมาทำคันดินกั้นไว้อย่างเงี้ยตลอดแหละส่วนฝั่งโน้นน่ะฝั่งตรงข้ามจะเป็นวัดกษัตริย์ธิราชอยู่ทางด้านทางด้านสะพานข้ามวัดกษัตริย์แล้วไปทางหัวเหนือขึ้นไปใต้ลงไปก็จะเป็นวัดธันมารามซึ่งมีความเก่าแก่น่าจะมากกว่าวัดกษัตริย์ธิราชอีกแต่วัดกษัตริย์ธิราชจะมีผู้คนไปเที่ยวไปไหว้พระมากกว่าเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่และก็นักท่องเที่ยว